สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาปลูกพริกกันจ้ากิจกรรมของเราวันนี้นะคะซื้อมานี่ค่ะมีพริกจินดากับพริกสมเพิ่นว่าจังซี่นะคะก่อนอื่นก็มาขุดลุ่มกันก่อนค่ะก็จะขุดลุ่มลึกลงไปประมาณ1ฝ่ามือนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้มันยังไม่ถึง1ฝ่ามือนะคะเราก็จะขุดลงไปอีกสักหน่อยจ้าจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพริกนะคะมาปลูกค่ะเราจะคว่ำถุงแล้วก็ดึงออกอย่างนี้เลยนะจ๊ะตอนแรกคิดอยู่เอ๊ะสิชิกหรือว่าสิเฮ็ดทั้งได้ดีนะคะปรากฏว่าเทออกง่ายมากเลยค่ะดินที่ใช้จะเป็นดินที่ผสมเองนะคะทุกครั้งที่ปลูกพริกนะคะก็จะใช้ดินเก่าคือดินที่ขุดออกจากตรงนี้แล้วก็เอามาถมตรงนี้เลยนะคะแต่เราไม่ค่อยได้กินพริกนานเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะดินหรือเปล่าเราก็เลยผสมดินใหม่ค่ะแล้วก็ลองเอามาปลูกดูนะคะครั้งนี้นะคะดูว่าเราจะได้กินพริกหรือเปล่าถุงนี้เป็นพริกจินดานะคะมีทั้งหมด5ต้นค่ะซีไซเบิร์ดแม่มันก็กะไรกะไรอยู่นะคะก็เลยแบ่งออกมาสัก2ต้นนะคะเอาไปปลูกค่ะจะสังเกตนะคะว่าดินที่ติดมากับต้นพริกเรามันไม่เยอะนะคะที่มาจากถุงนะคะเอาก็เอาดินที่เฮาผสมมาค่ะลองก้นลุ่มลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็เติมลงไปอย่างนี้นะคะซีไซให้มันเต็มหลุมจ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือพริกจินดานะคะนี่เป็นยังไงล่ะสวยงามจากนั้นก็รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มนะคะหลังจากรดน้ำเสร็จขวดก็จะห้าฟางมาคุมค่ะพอดีอยู่นี่มีฟางเลืออยู่พอดีนะคะฟางหรือบ้านเราเอิ้นเฟียงเนี่ยค่ะเฟียงนะคะฟางเขานะคะเอามาคุมแล้วก็คุมเสร็จก็รดน้ำอีกรอบนะคะรดให้ชุ่มอีกรอบเลยนะคะจะสังเกตว่าพริกบางต้นก็จะเริ่มเหี่ยวลงนะคะเพราะว่าดินในทุ่งเมืองบนไร่ค่ะอันนี้เนาะแต่ว่าสำหรับต้นไหนที่แบบว่ามีดินเยอะนั้นก็จะสดชื่นนะคะต้นเมื่อกี้ก็เหี่ยวแตบแต่งนะคะต้นอื่นๆนะคะก็จะสดชื่นหน่อยๆ นะคะอันนี้เป็นพริกส้มนะคะตอนซื้อมาเขาบอกว่ามีพริกส้มพริกจินดาเราเอามา2อย่างจ้ะได้ทั้งหมด7หลุมได้หลุมละ2ต้นเบิ่งว่าอีได้กินบ่นะคะอีเลืออีกจักต้นนะคะจะอยู่ยงคงกระพันนานแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะกับกิจกรรมปลูกพริกพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า